สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะจะมาทำข้าวผัดนะคะข้าวผัดสมุนไพรค่ะกินกับปลาทูทอดนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะอันดับแรกเราต้องโขลกเครื่องกันก่อนนะคะมีขมิ้นหั่นนะคะตะไคร้หั่นแล้วก็เกลือเท่านี้ก็โขลกเครื่องได้แล้วค่ะเราโขลกเครื่องนะคะให้เข้ากันค่ะต่อจากนั้นก็พักไว้นะคะจนเครื่องแห้งค่ะระหว่างรอนะคะเราไปทอดปลาทูกันเลยค่ะปลาทูที่ทอดนะคะวันนี้ทอด2ตัวค่ะพอไฟเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่ปลาทูไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าให้ไฟร้อนจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ปลาทูของเราไหม้นั่นเองค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนปลาทูกรอบแล้วเราก็พลิกอีกตัวก็น่าจะพลิกได้แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะปลาทูกรอบสวยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไฟนะคะสำคัญมากเลยอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราทอดจนปลาทูสุกนะคะเมื่อใกล้จะสุกเราก็หรี่ไฟลงได้เลยค่ะนี่ค่ะปลาทูของเราใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่โอเคแล้วค่ะข้างล่างก็กรอบแล้วนะคะเตรียมจานมาเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาปลาทูใส่จานกันนะคะพักข้างขอบกระทะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เสด็จน้ำมันค่ะนี่ค่ะปลาทูของเราเรียบร้อยนะคะเรามาทำกันต่อเลยค่ะใส่น้ำมันตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะเอาเครื่องปรุงที่เราโขลกทิ้งไว้นะคะเอามาผัดกับน้ำมันเลยค่ะผัดให้กรอบนะคะแล้วก็หอมค่ะตอนนี้ก็เริ่มกรอบแล้วก็หอมแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวเลยค่ะนี่ค่ะเอาข้าวใส่นะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดให้เข้านะคะเข้ากับเครื่องนะคะนี่ค่ะกระทะอาจจะลื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นกระทะเทฟลอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะผัดยากกว่ากระทะธรรมดาหน่อยนึงนะคะบีบีเอาแล้วกันค่ะให้เครื่องนะคะเข้ากับข้าวที่เราใส่เข้าไปค่ะระหว่างนี้นะคะเราใช้ไฟอ่อนๆ นะคะไม่ต้องเร่งไฟให้แรงนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการปรุงรสกันเลยใส่ซีอิ๊วขาวค่ะนะคะซีอิ๊วขาวต่อไปก็จะมีน้ำตาลนะคะไม่ต้องเยอะค่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเกลือใส่ลงไปไม่ต้องเยอะเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตอนโขลกเครื่องเนี่ยเราใส่เกลือไปแล้วนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะถ้าจะชิมก็ลองชิมดูนะคะขอชิมรสชาติหน่อยนะคะโอเคแล้วค่ะรสชาติโอเคแล้วมาจัดลงจานกันเลยค่ะเอาปลาทูมาจัดวางใส่จานพร้อมทานกันเลยนะคะปลาทูกรอบมันนะคะทานกับข้าวผัดสมุนไพรร้อนๆนะคะคงอร่อยเลยทีเดียวลองไปทำกันดูนะคะเมนูง่ายๆนะคะที่ใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ชอบกินข้าวผัดลองทำเมนูนี้กันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ
อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ